โมระปริตพระปริตของนกยูงโพธิสัตว์เพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภภิกษุผู้กระสันตรัสพระธรรมเทศนานี้ภิกษุทั้งหลายนำภิกษุนั้นไปเฝ้าพระศาสดาพระศาสดาตรัสถามว่าเธอกระสันจริงหรือภิกษุนั้นกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะเธอเห็นอะไรจึงกระสันเห็นมาตุคามคนหนึ่งซึ่งประดับตกแต่งกายพระพุทธเจ้าค่ะดูกระภิกษุขึ้นชื่อว่ามาตุคามทำไมจักไม่รบกวนจิตคนเช่นเธอแม้บัณฑิตแต่ก่อนพอได้ยินเสียงมาตุคามกิเลสที่สงบมา700ปีได้โอกาสยังกำเริบได้ทันทีสัตว์ทั้งหลายแม้บริสุทธิ์ยังเศร้าหมองได้แม้สัตว์ผู้เปี่ยมด้วยยศสูงยังถึงความพินาศได้จะกล่าวไปทำไมถึงสัตว์ผู้ไม่บริสุทธิ์ดังนี้แล้วทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในกำเนิดนกยูงในเวลาเป็นฟองมีกระป๋อฟองคล้ายสีดอกกัณฑิกาตูมครั้นเจาะกระป๋อฟองออกมาแล้วมีสีดุจทองคำน่าดูน่าเลื่อมใสมีสายแดงพาดในระหว่างปีกนกยูงนั้นคอยระวังชีวิตของตนอาศัยอยู่ณพื้นที่เขาทันทกะฮิรันแห่งหนึ่งใกล้แนวเขาที่สี่เลยแนวเขาที่สามไปตอนสว่างนกยูงทองจับอยู่บนยอดเขามองดูพระอาทิตย์กำลังขึ้นเมื่อจะผูกมนอันประเสริฐเพื่อรักษาป้องกันตัวณภูมิภาคที่หาอาหารจึงกล่าวคาถาเป็นต้นว่าพระอาทิตย์นี้เป็นดวงตาของโลกเป็นเจ้าแห่งแสงสว่างอย่างเอกกำลังอุทัยขึ้นมาทอแสงอารามสว่างไปทั่วปฐพีเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์นั้นซึ่งทอแสงอารามสว่างไปทั่วปฐพีข้าพเจ้าอันท่านช่วยคุ้มกันแล้วในวันนี้พึงอยู่เป็นสุขตลอดวันพระโพธิสัตว์ครั้นนอบน้อมพระอาทิตย์ด้วยคาถาอย่างนี้แล้วจึงนมัสการพระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จปรินิพพานไปแล้วในอดีตและพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยคาถาที่สองว่าพราหมณ์เหล่าใดพูดถึงฝั่งแห่งเวทในธรรมทั้งปวงขอพราหมณ์เหล่านั้นจงรับความนอบน้อมของข้าพเจ้าและขอจงคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระโพธิญาณขอนอบน้อมแด่ผู้หลุดพ้นแล้วขอนอบน้อมแด่วิมุตติธรรมของท่านผู้หลุดพ้นแล้วนกยูงนั้นเจริญพระปริตนี้แล้วจึงเที่ยวไปแสวงหาอาหารนกยูงนั้นครั้นเจริญปริตนี้คือการป้องกันนี้แล้วจึงเที่ยวไปแสวงหาอาหารนานาชนิดเพื่อต้องการดอกไม้ผลไม้เป็นต้นในที่หาอาหารของตนนกยูงครั้นเที่ยวไปตลอดวันอย่างนี้แล้วตอนเย็นก็จับอยู่บนยอดเขามองดูดวงอาทิตย์ซึ่งกำลังตกระลึกถึงพระพุทธคุณเมื่อจะผูกมนต์อันประเสริฐอีกเพื่อรักษาคุ้มกันในที่อยู่จึงกล่าวคำมีอาทิว่าดวงอาทิตย์นี้เป็นดวงตาของโลกเป็นเจ้าแห่งแสงสว่างอย่างเอกมีสีทองส่องแสงสว่างไปทั่วปฐพีแล้วอัสดงคตไปเพราะเหตุนั้น
ข้าพเจ้าจักขอนอบน้อมดวงอาทิตย์นั้นซึ่งมีสีทองส่องแสงสว่างไปทั่วปัตตภีข้าพเจ้าอันท่านคุ้มครองแล้วในวันนี้พึงอยู่เป็นสุขตลอดคืนพราหมณ์เหล่าใดพูดถึงฝั่งแห่งเวทในธรรมทั้งปวงขอพราหมณ์เหล่านั้นจงรับและจงคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายแด่พระโพธิญาณแด่ท่านผู้หลุดพ้นแล้วแด่วิมุตติธรรมของท่านผู้หลุดพ้นแล้วนกยูงนั้นครั้นเจริญพระปริตรนี้แล้วจึงพักอยู่นกยูงนั้นครั้นเจริญพระปริตรคือการป้องกันนี้แล้วจึงพักอยู่ณที่อยู่นั้นด้วยอานุภาพแห่งพระปริตรนี้นกยูงมิได้มีความกลัวความสยดสยองตลอดคืนตลอดวันลำดับนั้นพรานชาวบ้านในสาทะคนหนึ่งอยู่ไม่ไกลกรุงพาราณสีท่องเที่ยวไปในหิมวันตประเทศเห็นนกยูงโพธิสัตว์จับอยู่บนยอดเขาทันทกะฮิรันจึงกลับมาบอกลูกอยู่มาวันหนึ่งพระนางเขมาพระเทวีของพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงสุบินเห็นนกยูงสีทองแสดงธรรมขณะตื่นพระบรรทมได้กราบทูลสุบินแด่พระราชาว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์หม่อมฉันประสงค์จะฟังธรรมของนกยูงสีทองเพคะพระราชาจึงมีพระดำรัสถามพวกอำมาตย์พวกอำมาตย์กราบทูลว่าพวกพราหมณ์คงจะทราบพระยะค่ะพราหมณ์ทั้งหลายสดับพระราชปุจฉาแล้วจึงพากันกราบทูลว่าขอเดชะนกยูงสีทองมีอยู่แน่พระเจ้าข้าพระราชาตรัสถามว่ามีอยู่ที่ไหนเล่าพวกพรานจักทราบพระเจ้าข้าพระราชารับสั่งให้ประชุมพวกพรานแล้วตรัสถามครั้นแล้วบุตรพรานคนนั้นก็กราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่มหาราชนกยูงสีทองมีอยู่จริงอาศัยอยู่ณทันตกะบรรพตพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสสั่งว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าจงไปจับนกยูงนั้นมาอย่าให้ตายพรานจึงเอาบ่วงไปดักไว้ณที่นกยูงหาอาหารแม้ในสถานที่ที่นกยูงเหยียบบ่วงก็หาได้กล้ำกรายเข้าไปไม่พรานไม่สามารถจับนกยูงได้ท่องเที่ยวอยู่ถึง7ปีได้ถึงแก่กรรมลงณที่นั้นเองแม้พระนางเขมาราชเทวีเมื่อไม่ได้สมพระประสงค์ก็สิ้นพระชนพระราชาทรงกริ้วว่าพระเทวีได้สิ้นพระชนลงเพราะอาศัยนกยูงจึงให้จารึกอักษรไว้ในแผ่นทองว่าในหิมวันตะประเทศมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อทันทกะบรรพตนกยูงสีทองตัวหนึ่งอาศัยอยู่ณที่นั้นผู้ได้กินเนื้อของมันผู้นั้นจะไม่แก่ไม่ตายจะมีอายุยืนแล้วเก็บแผ่นทองไว้ในหีบทองครั้นพระราชาสวรรคตแล้วพระราชาองค์อื่นครองราชสมบัติทรงอ่านข้อความในสุพรรณบัตรมีพระประสงค์จะไม่แก่ไม่ตายจึงทรงส่งพรานคนอื่นไปให้เที่ยวแสวงหาแม้พรานนั้นไปถึงที่นั้นแล้วก็ไม่สามารถจะจับพระโพธิสัตว์ได้ได้ตายไปในที่นั้นเองโดยทำนองนี้พระราชาสวรรคตไป6ชั่วพระองค์ครั้นถึงองค์ที่7ครองราชสมบัติจึงทรงส่งพรานคนหนึ่งไปพรานนั้นไปถึงแล้วก็รู้ถึงภาวะที่บ่วงมิได้กล้ำกรายแม้ในที่ที่นกยูงโพธิสัตว์เหยียบและการที่นกยูงโพธิสัตว์
จริญพระปริตป้องกันตนก่อนแล้วจึงบินไปหาอาหารจึงขึ้นไปยังปัจจันตะชนบทจับนางนกยูงได้ตัวหนึ่งฝึกให้รู้จักฟ้อนด้วยเสียงปรบมือและให้รู้จักขันด้วยเสียงดีดนิ้วครั้นฝึกนางนกยูงจนชำนาญดีแล้วจึงพามันไปในพรานปักโคนบ่วงดักไว้ในเวลาเช้าขณะที่นกยูงทองยังไม่เจริญพระปริตเขาทำสัญญาณให้นางนกยูงขันนกยูงทองได้ยินเสียงมาตุคามซึ่งเป็นข้าศึกแล้วก็เร่าร้อนด้วยกิเลสไม่อาจเจริญพระปริตได้จึงบินโผไปติดบ่วงพรานจึงจับนกยูงทองไปถวายพระเจ้าพาราณสีพระราชาทอดพระเนตรเห็นรูปสมบัติของนกยูงทองก็ทรงพอพระทัยพระราชทานที่ให้จับนกยูงทองโพธิสัตว์จับอยู่เหนือครที่เขาจัดแต่งให้จึงทูลถามว่าข้าแต่มหาราชเพราะเหตุไรจึงมีรับสั่งให้จับข้าพเจ้าพระราชาตรัสว่าข่าวว่าผู้ใดกินเนื้อเจ้าผู้นั้นจะไม่แก่ไม่ตายข้าต้องการกินเนื้อเจ้าจะได้ไม่แก่ไม่ตายบ้างจึงให้จับเจ้ามาข้าแต่มหาราชคนทั้งหลายกินเนื้อข้าพเจ้าจะไม่แก่ไม่ตายก็ช่างเถิดแต่ข้าพเจ้าจักต้องตายหรือใช่เจ้าต้องตายข้าแต่มหาราชเมื่อข้าพเจ้าต้องตายผู้ที่กินเนื้อข้าพเจ้าแล้วทำอย่างไรจึงไม่ตายเล่าเจ้ามีตัวเป็นสีทองเพราะฉะนั้นมีข่าวว่าผู้ที่กินเนื้อเจ้าแล้วจักไม่แก่ไม่ตายข้าแต่มหาราชข้าพเจ้ามีสีทองเพราะไม่มีเหตุหามิได้เมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในนครนี้แหละทั้งตนเองก็รักษาศีล5แม้ชนทั้งหลายทั่วจักรวาลก็ให้รักษาศีลข้าพเจ้าสิ้นชีพแล้วก็ไปบังเกิดในภพดาวดึงดำรงอยู่ในภพนั้นจนตลอดอายุจุติจากนั้นแล้วจึงมาเกิดในกำเนิดนกยูงเพราะผลแห่งอกุศลกรรมอื่นอีกอย่างหนึ่งแต่ตัวมีสีทองก็ด้วยอนุภาพศีล5ที่รักษาอยู่ก่อนเจ้าพูดว่าเจ้าเป็นจักรพรรดิรักษาศีล5ตัวมีสีเป็นทองเพราะผลของศีลข้อนี้ข้าจะเชื่อได้อย่างไรมีใครเป็นพยานข้าแต่มหาราชมีใครเล่าข้าแต่มหาราชเมื่อครั้งเป็นพระเจ้าจักรพรรดิข้าพเจ้านั่งรถสำเร็จด้วยแก้ว7ประการเที่ยวไปในอากาศรถของข้าพเจ้านั้นจมอยู่ภายใต้พื้นสระมงคลโบกขรณีโปรดให้ยกรถนั้นขึ้นจากสระมงคลโบกขรณีเถิดรถนั้นจักเป็นพยานของข้าพเจ้าดีละพระราชารับสั่งให้วิทย์น้ำออกจากสระโบกขรณียกรถขึ้นได้จึงทรงเชื่อคำของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์แสดงธรรมถวายพระราชาว่าข้าแต่มหาราชธรรมที่ปรุงแต่งทั้งหมดที่เหลือนอกจากพระอมตะมหานิพพานแล้วชื่อว่าไม่เที่ยงมีความสิ้นและความเสื่อมเป็นธรรมดาเพราะมีแล้วกลับไม่มีดังนี้แล้วให้พระราชาดำรงอยู่ในศีล5พระราชาทรงเลื่อมใสบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยราชสมบัติได้ทรงกระทำสักการะเป็นอันมากนกยูงทองถวายราชสมบัติคืนแด่พระราชาพักอยู่2ถึง3วันจึงถวายโอวาทว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงทรงไม่ประมาทเถิดแล้วบินขึ้นสู่อากาศไปยังภูเขาทันทกะหิรันฝ่ายพระราชาดำรงอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์แล้วทรงบำเพ็ญบุญ
มีทานเป็นต้นแล้วเสด็จไปตามยถากรรมพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจธรรมประชุมชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นอานนท์ในบัดนี้ส่วนนกยูงทองได้เป็นเราตถาคตนี้แลเมื่อจบสัจธรรมภิกษุผู้กระสันตั้งอยู่ในพระอรหันต์จบโมระปริศ